วัสดีค่ะทุกคนวันนี้สามีของเจ๊หมูนางทำมัสมั่นไก่ให้ทานค่ะบอกเลยนะว่าอร่อยกันทั้งบ้านเลยเนื้อไก่ต้มกับแกงมัสมั่นฉ่ำๆแกงก็รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องหอมกลิ่นเครื่องแกงไปทั่วบ้านเลยค่ะถึงสีสันจะดูแซ่บแต่รสชาติเนี่ยเผ็ดกำลังพอดีเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะไม่รอช้าไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันขั้นตอนแรกค่ะนำหัวหอมที่ล้างและปลอกเปลือกแล้วมาหั่นให้เป็นสี่ส่วนหั่นให้ขนาดพอดีคำเลยค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อมานำมันฝรั่งที่ปอกเปลือกแล้วค่ะมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันแกงมัสมั่นเนี่ยจะขาดมันฝรั่งไม่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะนำไก่ที่เป็นส่วนน่องติดสะโพกที่ล้างแล้วก็ทำความสะอาดดีแล้วมาหั่นค่ะสามีเจ๊หมูจะจัดให้แบบชิ้นใหญ่ๆเลยหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มทำแกงมัสมั่นกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะแล้วเทหัวกะทิใส่ลงไปต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วก็คนเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้กะทิจับตัวกันเป็นก้อนตามในเครื่องแกงมัสมั่นค่ะจากนั้นก็คนในเครื่องแกงละลายเข้ากันกับน้ำกะทิและก็มีสีส้มน่าทานแบบนี้เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสกระวานใบกระวานปอยกากเกลือน้ำปลาจากนั้นคนในส่วนผสมเข้ากันกลิ่นของเครื่องเทศที่ใส่ลงไปเนี่ยหอมขึ้นมาเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆจนแกงเริ่มข้นแล้วก็มันขึ้นค่ะจากนั้นใส่ไก่ของเราลงไปได้เลยค่อยๆคนเล็กน้อยค่ะให้น้ำแกงเคลือบนไก่ให้ทั่วตามด้วยหางกะทิใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อลดการแตกมันของแกงมัสมั่นของเราแล้วก็คนให้กะทิละลายเข้ากันกับแกงดีเลยค่ะต้มไปสักพักนึงเลยนะคะจากนั้นตามด้วยหัวหอมและก็มันฝรั่งที่เราได้หั่นเอาไว้ค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนึงเลยนะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงที่คั่วไว้ตามลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วไก่ของเราสุกผักของเรานิ่มก็ตักขึ้นมาใส่ถ้วยได้เลยค่ะสามารถใส่ได้หลายถ้วยเลยค่ะแบ่งเพื่อนข้างบ้านไปเลยอิ่มอร่อยฟินกันสุดๆไก่ช่ำๆโอ้โหบอกเลยค่ะว่าชิ้นโตมากบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยหอมกลิ่นเครื่องเทศกันทุกคำเลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ